ออหนูอยากรู้ว่ามันคือธรรมชาติไหมที่ผู้ชายจะเสร็จเร็วกว่าผู้หญิงธรรมชาติใช่อ๋อไม่ใช่เรื่องแปลกแบบผู้ชายไม่ต้องเขินถูกไหมไม่ต้องเขินว่าคุณเสร็จเร็วกว่าผู้หญิงไม่ต้องเขินแต่มันเป็นปมด้อยที่ผู้ชายคิดว่าเราต้องเสร็จพร้อมกันสมัยหนุ่มๆเนี่ยเสร็จพร้อมกันนี่สุดยอดแล้วไม่ใช่มันไม่จำเป็นเลยเวลาเรามีเซ็กส์เนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบอย่าไปคิดว่าถ้าเราเสร็จก่อนเนี่ยเราจะด้อยแต่ก่อนที่มีไอ้นกกระจอกยังไม่ได้กินน้ำจะชอบมีคำพูดนี้ดังนั้นหมอจะพูดเสริมเหมือนว่าผู้หญิงที่โชคดีที่ผู้ชายรักคือผู้หญิงที่เสร็จเร็วถ้าเขาเสร็จก่อนผู้ชายเนี่ยผู้ชายก็จะหลงรักเพราะมันอีโก้ผู้ชายที่ระดับมีอีโก้อย่างเดียวแต่ถ้าผู้หญิงไม่เสร็จยิ่งสมมติว่าไม่เสร็จแล้วยังทำหน้าแบบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยแป๊บเดียวผู้ชายก็ไปแล้วเขาเรียนไปหาคนอื่นที่เสร็จเร็วกว่าอย่างนี้แปลว่าหมอจะต้องแสดงเหรอครับใช่มันอาจจะต้องมีจริตนิดนึงไหมคะเขาก็พูดวิจัยกันบอกว่าผู้หญิงทั้งชีวิตเนี่ยต้องมีสักครั้งหนึ่งสองครั้งอ่ะที่เสแสร้งทำเป็นแกล้งเสร็จถ้าครั้งแรกเลยเสแสร้งแล้วคะคุณหมอไม่ละครั้งต่อไปเสแสร้งไม่ได้ก็ครั้งแรกเสแสร้งแล้วเขาบอกอุ้ยจุกอ่ะหลงรักเลยอย่างนี้ใช่แน่นอนถ้าท่านเนียนนะเพราะว่าอ๋อท่านเนียนท่านเนียนคุณหมอแอคติ้งหนูได้ไหมหนูลองให้ไหมคะคุณหมอคะหมอบอกพักก่อน